ตอนนี้การเมืองกำลังสนุกนะสนุกมากเลยกำลังลุกเล้าเข้าเนื้อเข้าไปเรื่อยๆและตอนนี้ผู้บงการต่างๆกำลังถูกลากไส้เข้ามาไม่ได้ทางหนึ่งก็ไปทางสองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตะวันและผู้บงการไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันถ้า17นาฬิกาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มาอ่านหมายจับก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะให้มันอ่านหมายให้มันอ่านหมายโอ้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้นำเจ้าหน้าที่คอฟอนะครับกองร้อยน้ำหวานนะครับเดินทางมาแล้วครับทุกท่านครับทั้ง3คนเนี่ยก็นะครับมีนะครับการคล้องแขนกันนะครับเตรียมที่จะโดนจับนะรอติดตามกันเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้คุณยากับคุณเป้ประชาไทยนะครับได้นะฮะปล่อยตัวแล้วนะทุกท่านคำเดิมนะคะยืนยันในสิทธิและเสรีภาพในการตั้งคำถามส่วนในเรื่องไหนที่หนูผิดก็น้อมรับผิดและจะไม่ทำอีกทีนี้นะครับผมมีหมายจับของนางสาวทานตะวันนะครับแล้วแฟ้งนะหรือนายรัชนนท์ชัยมหาบุตรนะนี่ขออนุญาตอีกเก้าหนึ่งนะครับยืนไม่ถนัดนะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมแสดงตัวนะครับได้แจ้งให้นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นะครับตามหมายจับนี้นะครับและนายณัชนนท์ชัยมหาบุตรนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับคำให้การของคุณจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีในชั้นศาลนะครับคุณมีสิทธิ์มีสัตว์ขออนุญาตครับคุณมีสิทธิ์ติดต่อผู้ไว้วางใจนะครับมีสิทธิ์มีทนายความนะครับมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วๆเมื่อเจ็บป่วยนะครับมีสิทธิ์ผู้ไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบสวนและการจับกุมตัวนะครับขออนุญาตแจ้งข้อหาให้คนแรกก่อนนะครับนางสาวทานตะวันนะครับหมายศาลอาญานะครับลงวันที่13กุมภาพันธ์2567นะครับของพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงนะครับหมายถึงอันนี้ชื่อน้องนะครับนะฮะนางสาวทานตะวันตุลานนท์นะครับซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญนะหรือมิใช่เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินร่วมกันนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาและร่วมการกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะนี่ของน้องตะวันนะครับส่วนของแฟ้งของนายรัชนนท์นะครับตามหมายศาลข้อหากระทำความผิดฐานนะครับตามหมายศาลของศาลอาญาเหมือนกันนะของพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงนายรัชนนท์ชัยมหาบุตรนะที่ชื่อแฟ้งนะชื่อน้องนะโอเคนะครับข้อหาต่างกันนิดหน่อยนะครับผมยืนไม่ได้จริงนะครับร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจานะครับหนังสือหรือวิธีอื่นใดมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตนะครับเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินร่วมกันนะครับร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอาจเป็นความผิดเกี่ยวกับความไม่คงแห่งราชอาณาจักรดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือพ่อได้กระทำการตามหน้าที่ร่วมกันกระทำด้วยประการใดๆอาจเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะและใช้เสียงสัญญาณเสียงยาวหรือซ้ำโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับต้องสองคนเข้าใจนะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับนะครับเพราะฉะนั้นพี่ผู้กำกับสืบสวนนครบาล9ขออนุญาตแจ้งให้ทั้งสองคนนะครับเดินทางไปกับพวกพี่นะครับโดยพี่มีตำรวจหญิงคอฝผู้หญิงที่จะควบคุมน้องตะวันนะไปด้วยกันต้องไปด้วยกันไปด้วยกันมีแต่มีตำรวจหญิงคอฝนะครับช่วยชี้แจงได้ไหมคะว่าจะพาน้องไปที่ไหนบวมนะวันเนี้ยก็ตะวันมีคอฝอยิงไปนะไปด้วยกันจะนั่งรถต่อรถยินแดงเดี๋ยวของตะวันเดี๋ยวมีของสืบหนึ่งมีหมายจับเหมือนกันนะไอ้ของสายน้ำก็คือจะอ่านเลยไหมฮะสายน้ำสายน้ำ
ตอนนี้หมายจากสน.ดินแดงนะครับสองคดีนางสาวทานตะวันกับนายณัชนนท์ชัยมหาบุตรนะครับแม่ไปกับน้องนะแนนต้องใส่น้ำด้วยนะท่านไหนก่อนเลยก่อนเลยก่อนเลยใจเย็นใจเย็นวันนี้นะครับก็โอ้ยขอบคุณใจเย็นใจเย็นแว่นร่วงโอ้ยไปไปสนับไปนะครับนะครับโทษนะครับเดี๋ยวขึ้นรถพี่ขยับหน่อยขยับหน่อยเดี๋ยวไม่ต้องแพ้เดี๋ยวตอนนี้นางสาวทานตะวันนะครับก็เข้าไปในรถแล้วนะทุกท่านนะครับพร้อมกับนายณัฐนนท์นะฮะหรือว่าแฟรงค์ชัยมหาบุตรนะทุกท่านนะผมเชื่อว่าเราผมว่ารัฐบาลนี้ให้ความแฟร์กับเรื่องของการสิทธิเสรีภาพสื่อพอสมควรนะครับผมว่าการที่ผมท่านก็เห็นนะว่าท่านอยู่กับผมมา 5-6 เดือนนี่ผมก็มีอะไรผมก็ตอบตลอดเวลามีอะไรผมก็ให้เกียรติด้วยกันซึ่งกันและกันตลอดเวลาเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้ทุกรัฐมนตรีทุกท่านให้ความสำคัญแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะครับส่วนเรื่องนักข่าวคนที่จะไปทำผิดกฎหมายผมก็ถือว่าเป็นเรื่องของที่ความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องไปดูแลและต้องให้เหมาะสมแล้วก็แน่นอนครับถ้าเกิดจะให้ผมสั่งการผมก็สั่งการไม่มีการกลั่นแกล้งแน่นอนนะครับทุกอย่างว่าไปตามตัวบทกฎหมายที่ทำแบบนี้ก็ต้องฝากเตือนนะครับว่านะต้องไม่มีการเงินการอีกต่อไปแล้วนะครับนะเพราะเป็นการคุกคามนะต่อบุคคลสำคัญนะครับนะต่อสถาบันนะครับนะวันนี้ไม่มีใครที่รับได้นะโดยเฉพาะผมเองนะเป็นนายตำรวจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นนายตำรวจของเป็นข้าแผ่นดินเนี่ยไม่มีใครรับได้พฤติกรรมแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าเด็กเหล่านี้ต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้ไม่งั้นท่านจะเจอแนวร่วมบุกรับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเรื่องในส่วนนี้ก็เห็นไวรัลที่เป็นข่าวตอนนี้นะคะแล้วก็รู้สึกมันอึดอัดอ่ะอึดอัดใจก็อยากจะพูดอ่ะเรื่องของตะวันนะฮะตะวันแล้วก็มีแฮชแท็กเซฟขบวนเสด็จก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่ทำงานกับต่างชาติทุกวันแล้วทราบไหมคะว่าเราทำงานยิ่งทำงานกับคนต่างชาติมากขึ้นเท่าไหร่เรารักคนไทยเรามีความภูมิใจกับความเป็นไทยมากขึ้นเท่านั้นในช่วงโลซีซั่นก็จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็เดินทางไปแทบจะรอบโลกละก็กลับมาเมืองไทยก็จะรักเมืองไทยมากขึ้นทุกครั้ง อะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าแบบทำไมจะต้องอย่างงู้นทำไมจะต้องอย่างนี้ตะวันถามตำรวจว่าทำไมจะต้องปิดเพื่อใครคนใดคนหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยทั้งที่คุณก็รู้แต่ว่าสิทธิอ่ะคุณมีสิทธิ์ใช้ได้แต่สิทธิที่ควรใช้เนี่ยมันเป็นสิทธิที่เรารู้ว่าอะไรควรแล้วก็ไม่ควรนะแกไปรัสเซียมาเพิ่งกลับแล้วแกอยู่กับคนท้องถิ่นคนโลคอลที่นั่นก็บอกว่า เวลาปูตินเขาไปไหนก็ต้องปิดถนนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นบุคคลพิเศษอะอเมริกาวันนี้แกคุยเพราะว่าพอเห็นเนี่ยข่าวเป็นไวรัลขึ้นมาเนี่ยก็เลยถามนักเรียนชาวอเมริกันของแกเนี่ยว่าประเทศยูอ่ะถ้าบุคคลพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นถึงขั้นประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเดินทางไปไหนเขามีการปิดถนนไหมคุณคิดว่ามีหรือไม่มีมีมันมีทุกที่แหละมันมีทุกที่ประเทศดินแดนแห่งเสรีภาพอ่ะคุณไปกรีดใส่เขาดิเขาตบคุณแน่จริงๆเขาไม่มาแบบว่าครับครับครับเหมือนที่แกเห็นในคลิปหรอกจริงๆยิ่งเสรีภาพเท่าไหร่เขายิ่งแบบจัดการคุณแบบแกเลยมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนสมัยนี้เขาเป็นอะไรกันแบบยิ่งโดยเฉพาะเด็กๆครับผมก็วันนี้ก็มายื่นสารรัฐธรรมนูญนะฮะมายื่นสารรัฐธรรมนูญขอให้สารรัฐธรรมนูญตรวจสอบการกระทำของบุคคลต่างๆเนี่ยที่กระทำการละเมิดอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าบุคคลเหล่านี้จะทำความผิดหรือไม่สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่31มกราคม2567ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดแล้วนะฮะเป็นมติเป็นเอกฉันท์ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์
ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลรวมไปถึงพรรคก้าวไกลกระทำการเขาเรียกว่าล้มเขาเรียกว่าอะไรกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตัดสินว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับหลังจากนั้นนะฮะทางศาลรัฐธรรมนูญก็ได้กล่าวไว้ว่าจะมีผู้ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยทางศาลได้วางระเบียบไว้ว่าผู้ใดเนี่ยใช้ถ้อยคำหยาบคายเสียดสีหรืออาฆาตมาตร้ายเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งโทษตักเตือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 50,000 บาทรวมทั้งโทษจำคุกด้วยนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่วันที่31มกราคมจนถึงปัจจุบันวันที่13กุมภาพันธ์2567เนี่ยหลังศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยมีนักการเมืองนะครับมีนักวิชาการแล้วก็มีนักร้องมีนักจัดรายการวิทยุหลายคนด้วยกันที่เข้าข่ายอาจจะกระทำความผิดละเมิดอำนาจศาลเพราะฉะนั้นวันนี้ผมทำรายชื่อมาทั้งหมดประมาณ10รายชื่อเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็คือท่านวรวิทย์กังสศิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยตามคลิปเนี่ยจะทำการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่อย่างไรนะฮะก็อาทิก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับสองก็คือคุณชัยตวัฒน์ตุลาธนนะฮะก็ให้ศาลไปตรวจสอบดูว่ามีการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่อย่างไรก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมายส่วนนักวิชาการแล้วก็นักวิชาการนักแสดงแล้วก็บุคคลอื่นๆเนี่ยอีกประมาณ8คนด้วยกันก็ขอไม่เปิดเผยรายชื่อแล้วกันนะฮะก็รอศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคลิปแล้วก็ดูว่ากระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหรือไม่อย่างไรก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนตัดสินใจนะฮะว่าผิดหรือไม่ผิดอย่างไรนะฮะวันนี้ก็ทำตามหน้าที่ของประชาชนคนไทยคนธรรมดานะฮะเท่าที่ทราบนะฮะ1ใน10รายชื่อเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณตะวันนะฮะว่าเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือไม่อย่างไรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการไปป่วนกระบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพนะฮะที่ผ่านมานะตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมาแล้วก็การกระทำดังกล่าวของกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็พยายามจะใส่ร้ายเสียดสีแล้วก็ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดไม่ใช่ทำเฉพาะไม่กี่วันนี้ฮะทำมาโดยตลอดทำเป็นขบวนการเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไปยังรัฐบาลนะฮะโดยนายกตีโดยผบ.ตร.นะฮะแล้วก็องค์กรอิสระต่างๆให้เร่งดำเนินการเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแม้ณวันนี้ยังไม่ครบ15วันเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มเนี่ยจะคัดได้ก็ต่อเมื่อ15วันเพราะฉะนั้นแล้วณวันนี้ก็จะมีคนมาคัดส่งไปยังหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113วรรค1นะฮะการทำการเป็นกบฏเรียกว่าการล้มล้างการปกครองนะเราต้องเร่งดำเนินการก่อนสร้างเงินจะเสียหายไปมากกว่านี้นะครับก็ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นเพราะว่าถ้าปล่อยเหตุการณ์ให้มันบานปลายไปมากกว่านี้ผมคิดว่ามันจะเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติที่ตั้งขึ้นมากว่า871ปีด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเร่งดำเนินการตัดไฟเสียแต่ต้นลมครับผมครับในเชิงปรากฏการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนะตำรวจได้ทำการจับกลุ่มนะฮะนักข่าวประชาไทแล้วก็อ้างว่าเป็นนักข่าวอิสระอีกหนึ่งคนเป็นปีใหม่เหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยปีใหม่เหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันกำลังใจยังดีอยู่ไหมครับนะครับหลังจากที่ตำรวจเขามีหลักฐานกล้องวงจรปิดนะครับเห็นว่ามีการประชุมแล้วก็มีสายลับนะเข้าไปทำการสอบสวนแล้วก็พบว่าหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดและสายลับเห็นวิธีการวางแผนนะและก็ปรากฏว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นนักข่าวของประชาไทยนั้นนะครับเคยเป็นด้อมส้มมาก่อนเคยร่วมกับม็อบส้มมาก่อนได้ไปดูในที่เกิดเหตุแล้วก็วางแผนในการบุก
นะฮะทำลายโบราณสถานคือพระบรมมหาราชวังต่อมานะฮะก็มาก่อเหตุอีกหลายครั้งแต่คราวนี้ไปก่อเหตุที่บริเวณสยามพารากอนตำรวจก็มีการออกหมายจับเพิ่มเติมต่อมาก็มีการจับกุมตะวันพร้อมกับพวกนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็มี3นิ้วฮะก็ขับรถไปปาดหน้าตำรวจนะตะวันขึ้นรถตะวันไปไหนลูกสอนอดินแดงค่ะโอเคนะไปเลยตอนนี้จะนำตัวน้องไปที่ดินแดงนะครับมันจะไปบอกมาเนาะจอดขวางเลยจอดขวางเลยไม่ดินแดงมาทำไมทางนี้อ่ะดินแดงมาทำไมตรงนี้ดินแดงอ่ะไม่ใช่ดินแดงแล้วมาทำไมทางนี้ดินแดงอ่ะดินแดงจะไปทำไมทางนี้ดินแดงดินแดงครับผมเดี๋ยวดินแดงตามไปดินแดงพี่เขาเลี้ยวซ้ายได้ดินแดงตามไปดินแดงครับผมนี่ไงนี่หน่อยนี่หน่อยอย่าทำงานแบบนั้นขวางรถนะครับขวางรถนะครับตำรวจก็ตอนนี้ก็ส่งตัวผู้ต้องหานะสอบปากคำผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธนะตะวันก็บอกว่าโดน IO เล่นงานการใดๆทั้งสิ้นที่อยู่เบื้องหลังเยาวชนพวกเราที่ออกมาต่อสู้พวกเราออกมาด้วยอุดมการณ์และการตั้งคำถามเพื่อที่จะยืนยันสิทธิและเสรีภาพของเราแต่สิ่งที่มีอยู่จริงแน่ๆคือขบวนการ IO จากภาครัฐที่พยายามปัดว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเยาวชนอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นขอฝากเรื่องนี้ให้สังคมไทยเพื่อที่จะไม่ต้องมีคนไทยคนไหนตกเป็นเหยื่อของขบวนการ IO จากภาครัฐอีกเรื่องทั้งหมดนะฮะเกิดจาก IO ที่ทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดและเขานั้นถูกใส่ร้ายทำประเด็นที่เป็นไฮไลท์วันนี้คนที่รักสมเด็จพระเทพจำนวนมากนะครับก็มีการเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียนะครับก็หน้าม่วงเลยเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อแสดงการจงรักภักดีและปกป้องสมเด็จพระเทพก่อนหน้านั้นปรากฏว่ายังไงฮะปรากฏว่าทหารโดยเฉพาะองค์เรือนในร้อยก็มีการเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของสมเด็จพระเทพแสดงความจงรักภักดีกล่าวคำปฏิญาณนะฮะที่จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ประกาศขอให้ทรงพระเจริญก็ดังสนั่นเลยในขณะที่ศิษย์เก่าจุฬาจิตเก่าศิษย์ใหม่ก็มีการเคลื่อนไหวนัดชุมนุมเคลื่อนไหวนะครับและองค์กรต่างๆก็มีการเคลื่อนไหวบางส่วนก็มีการประณามการกระทำของกลุ่มมัฟทะลุวังนะครับที่มีเป้าหมายในการล้มล้างการปกครองนะครับปรากฏว่าโดนศาลออกหมายจับหลายต่อหลายคดีตอนนี้ศาลก็มีการไปขอศาลเพื่อขอทำการประกันตัวนะครับก็ศาลให้ประกันตัวผู้ต้องหามา2คนในกรณีฉีดพ่นสีพระบรมมหาราชวังและตอนนี้ก็จะมีการขอให้มีการถอนประกันตัวอีกส่วนหนึ่งนะนอกจากตะวันแล้วก็จะมีกลุ่มของเขาอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกถอนการประกันตัวแต่ประเด็นไฮไลท์วันนี้นะที่พูดถึงเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ประกาศบอกว่าจะมีการสาวถึงผู้บงการตอนนี้ผู้บงการที่ว่าเนี่ยก็อาจจะหมายถึงนักข่าวประชาไทยก็ได้นะครับซึ่งตำรวจก็ไม่ได้ระบุนะฮะว่าเป็นผู้บงการหรือไม่แต่ก็ปรากฏว่ามีการไปจับกุมคนที่อยู่เบื้องหลังในคนวางผงวางแผนเนี่ยโดนจับนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นในขณะที่คนไปมองเรื่องของการบุกจับกุมนะครับตะวันการออกหมายจับหมายตะวันหนีไปอยู่ที่ศาลแล้วก็สุดท้ายก็โดนหมายจับในที่สุดซึ่งศาลเป็นคนออกนะครับแต่คดีนี้เนี่ยมันสาวถึงผู้บงการได้ไหมผมเรียนว่ายากที่จะสาวผู้บงการแต่ที่แน่ๆนะถึงระดับม้าแน่นอนม้าก็คือคนกลางนะครับ
ระดับหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคและคนที่เกี่ยวข้องเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะมงคลกิจสุขศรีธารานนท์หรือเต้นะครับไปร้องต่อศาลธรรมนูญให้มีการเอาผิดนักการเมืองนะครับอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะบิดเบือนคำพูดของศาลดูหมิ่นศาลนะบิดเบือนคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่มีคำสั่งพิพากษาให้พรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองนะครับปรากฏว่าคราวนี้มีการไปร้องต่อศาลให้มีการเอาผิดกับคนกลุ่มนี้ซึ่งรวมถึงพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็ชัยธวัฒน์นะฮะตุลาธนด้วยนะนี่ก็คงจะเป็นไฮไลท์แหละการเมืองตอนนี้กำลังสนุกนะกำลังคึกกำลังมันนะฮะม็อบก็ไปล้อมบุกที่ศาลศาลก็ไล่ให้ออกไปให้ไปข้างนอกไม่ให้มาก่อเหตุในศาลอีกเจ้าที่ศาลก็มาทำการขับไล่สถานการณ์การเมืองตอนนี้กำลังตึงเครียดเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าเรื่องของการจับกุมนักข่าวก็เป็นสิทธิเสรีภาพนักข่าวมีสิทธิเสรีภาพเสมอนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้การจับกลุ่มม็อบ3นิ้วกลับกลายเป็นรัฐบาลเศรษฐาทวีสินซึ่งก็มีการกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของเศรษฐาแล้วก็เศรษฐาเป็นคนคุมตำรวจที่สำคัญไปมากกว่านั้นตำรวจสายแดงอย่างบิ๊กโจ๊กก็ประกาศชัดเจนที่จะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาและผู้บงการทั้งหมดจนเป็นที่มาของการกวาดล้างเกมนี้สนุกนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับทำไมเศรษฐาต้องทำแบบนี้ปรากฏว่าเศรษฐายังออกคำสั่งพิเศษออกมาอีกนะครับให้ข้าราชการทุกคนใส่เสื้อเหลืองทุกวันจันทร์ที่สำคัญไปกว่านั้นเศรษฐาทวีสินรีบไปเลยนะแอบไปที่แฟลตตำรวจบอกจะสร้างตึกใหม่ให้ตำรวจตึกเก่าตำรวจไม่ดีละจะสร้างตึกใหม่ให้ตำรวจทั้งหมดเลยเพื่อต้องการขวัญกำลังใจจากตำรวจนะครับอยากจะได้คะแนนนิยมจากตำรวจนะครับและก็จะได้ควบคุมตำรวจได้อย่างเต็มที่ตอนนี้การเมืองกำลังสนุกนะสนุกมากเลยกำลังลุกเล้าเข้าเนื้อเข้าไปเรื่อยๆและตอนนี้ผู้บงการต่างๆกำลังถูกลากไส้ลากไส้ลากไส้เข้ามาไม่ได้ทางหนึ่งก็ไปทางสองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะข้าพระพุทธเจ้าอยากยอมตายเพื่อรักษาไว้ยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพมหากษัตริย์เจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฟ้าแห่งพระบาทาจนชีวิตหาไม่สืบต่อพระปณิธานเรื่องเรียนรำส่งสอนประวัติศาสตร์ชวนจดจำแสกรักธรรมให้ตัวอย่างกระจ่างใจส่งงานหนักฐานะครูผู้ทิศเพื่อให้สิทธิ์มีอนาคตอันสดใสทรงปลูกฟังคุณธรรมนำจิตใจสิทธิ์เติบใหญ่เป็นคนดีมีปัญญากว่า40ทศวรรษเนิ่นนานนั้นม
่งสู่มันมิย่อท้อต่อปัญหายังทรงงานสืบเนื่องตลอดมาพระเมตตาดังนาทีสีทันดอนทั้งเงินเดือนราชการพระราชทานให้มูลนิธิรับไว้ใช้งานสอนให้จปร.ก้าวหน้าสถาพรทรงอาทรเพื่อสิทธิ์มีวิตทยาทูลกระหม่อมควันแก้วของปวงสิทธิ์ทรงสถิตในดวงใจไทยทั่วลาเอกนารีแห่งสยามงามยิ่งฟ้าสายทานพระกรุณาพาชื่นใจปวงข้าบาทถวายบังคมบรมนาถน้อมศิระอาเซียนวาดนิรันดร์ใสขอพระองค์กระเสมสำราญพระหฤทัยปราศจากทุกภัยพยันตรายขอเชิญเทพทุกชั้นฟ้ามหาพรหมอำนวยพรให้ทรงสมอารมณ์ไม้ถวายพระพรพระจอมขวัญพันรายพวงสิทธิ์ไม้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ